เมื่อเขาทำการเดินเข้าไปในร้านเขาก็ได้บอกให้กับโทนี่ควรที่จะตัดผมยังไงโทนี่ในตอนนี้นั้นอยู่ในช่วงพักเที่ยงเขาตื่นขึ้นมาและตะลึงกับลูกค้าแปลกๆของเขาที่ดูเหมือนว่าเขานั้นจะเพิ่งข้ามยุคสมัยมาหลังจากข้ามการเวลาเอ้าตัดผมแบบนี้เขานั้นพยายามที่จะพูดคุยกับผู้ชายที่แปลกประหลาดคนนี้และแนะนำแพ็กเกจบริการทางร้านปัจจุบันให้ถ้าคุณลูกค้าต้องการนะครับเอางั้นผมเองก็จะเก็บเงียบแล้วก็ตัดผมให้คุณเลยก็แล้วกันนะครับในตอนนี้สัญชาตญาณของโทนี่ได้บอกเขาว่าเขาควรที่จะระวังให้ดีกว่านี้และอย่าได้ไปขัดใจผู้ชายแปลกหน้าคนนี้โทนี่เองนะครับก็แอบดีใจนะครับกับความฉลาดของเขาถึงแม้ว่านี่มันจะไม่เคยมีมาก่อนสำหรับเขาเลยก็ตามเซนน่าอายุ38ปีเป็นหัวหน้าร้านตัดผมแห่งนี้มีชื่อเสียทางสังคมเธอเป็นขโมยอายุ7ขวบและมีพฤติกรรมขว้างปาทำให้คนนั้นพิการทำการค้าขายตอนอายุ17ทำร้ายร่างกายพ่อเข้าโรงพยาบาลตอนอายุ21และได้มาเป็นผู้อำนวยการของร้านตัดผมในเมืองเซี่ยงไฮ้เมื่ออายุ30เซนน่าในตอนนี้กำลังวางแผนที่จะไล่โทนี่ออกซึ่งไม่สามารถดึงดูดธุรกิจให้สำหรับเธอได้คุณเซนน่าคุณต้องการนี่หรือเปล่าครับนี่น้ำเฮ้ยทำไมแกถึงยื่นเข้ามาใกล้ฉันขนาดนี้ยะแกอยากจะให้ฉันรับขนาดนั้นเลยงั้นเหรอนี่ขอโทษครับผมไปคุณพอใจหรือเปล่าครับเฮ้ยแกเนี่ยยืนอยู่ตรงนั้นเลยนี่แกตัดผมลูกค้าโดยที่ประมาทแบบนี้ได้ไงกันผู้อำนวยการครับสวัสดีค่ะฉันเซนน่าเป็นผู้อำนวยการที่นี่คุณต้องเคยมาที่นี่เป็นครั้งแรกแน่นอนเลยฉันแน่ใจเลยล่ะว่าคุณเองก็รู้แฟชั่นดีใส่เครื่องประดับทองหรือเงินมากมายขนาดนั้นคุณควรดูแลผมบ่อยๆนะคะใช่หรือเปล่าโชคดีนะคะที่ตอนนี้ทางร้านนั้นมีโปรโมชั่นอยู่ซื้อบัตร VIP มูลค่า 30,000 หยวนแล้วคุณจะได้รับรางวัลอีก 5,000 ในบัตรของคุณพร้อมกับแพ็กเกจบริการรักษาตาฟรีนะคะดูสิคะตอนนี้คุณเองก็เหมือนจะเป็นตาแดงอยู่แล้วนะคะฉันกลัวว่าเซลล์มะเร็งนั้นจะเข้าไปแพร่กระจายในดวงตาของคุณนะดังนั้นโปรดทำการให้มืออาชีพนั้นตรวจสอบเถอะค่ะพูดพร่ำไปมาพูดพร่ำๆเซนน่านั้นได้เดินเตะๆอยู่แถวนั้นประมาณครึ่งชั่วโมงเฮ้ hey, อย่าเพิ่งไปสิคะซิกกัดก่อนเถอะค่ะคุณแค่หันกลับไปเฮ้ย hey, หยุดนะเฮ้ย hey, ถ้าแกน่ะไม่อยากจะซิกกัดก็ไม่เป็นไรนะแต่แกต้องจ่ายค่าบริการที่แกเพลิดเพลินไปก่อนนอกจากเจลผมขั้นแรกของคุณแล้วกับสเปรย์ของเหลวที่มีสมุนไพรที่อยู่บนหัวของคุณด้วยนะรวมแล้วก็เป็นมูลค่า6,400 หยวนเลนนะจ่ายมันเดี๋ยวนี้นะไอ้โง่ถ้าแกไม่ยอมจ่ายแล้วก็ซันซูโอพาเขาขึ้นไปข้างบนโอเคพวกเรามาทำให้เขาให้เงินเราสัก10ล้านดีกว่าบอกมาเลยวิธีเดี๋ยวพวกเราทำให้เองผู้จัดการครับครั้งล่าสุดของเราก็โกงเงินบัตรเครดิตและกลายเป็นข่าวพาดหัวแล้วนะครับเฮ้ถ้านักข่าวมาหาเราเราจะกลัวอะไรอีกล่ะแกเองก็ด้วยนะเฮ้ยเราเองก็แค่คืนเงินและเราเองก็มีอะไรที่ต้องเสียหายอีกด้วยตราบใดที่เราเปิดตัวโปรโมชั่นใหม่ให้กับลูกค้าพวกเขาก็จะยอมรับมันเองเฮ้ยพาขึ้นมันไปข้างบนงูออกมาฮะนั่นมันอะไรนะโอ้ว่าจริงพระเจ้าช่วยเอ้ยเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นนะเอ้ยมันเร็วเกินไปฉันมองอะไรไม่เห็นเลยเมื่อกี้นะเฮ้ยไอ้หมอนั่นมันอยู่ที่ไหนแล้วนะมันหายไปไหนแล้วเออผู้จัดการคุณเป็นอะไรหรือเปล่านะผู้จัดการคุณพูดว่ายังไงนะครับทำไมคุณถึงมี
กินปากที่ไม่ดีขนาดนั้นเลยล่ะโอ้โอ้พระเจ้าช่วยผู้จัดการคุณดูปากของคุณก่อนสิหนอนก้าวหัวนั้นไม่ได้สนใจที่จะฆ่าปลา3ตัวนี่ในสายตาของเขาเขานั้นได้ทำการใช้ศิลปะดอกเก๊กฮวยที่มีแมลงพิษกับผู้ชายพวกขี้จู้จี้เหล่านี้ทำให้ปากของเขาเหม็นและเป็นเหมือนกับลูกดอกเก๊กฮวยตั้งแต่นี้ต่อไปเซนน่าสอนและซูโอปากของพวกเขากลายเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์และเป็นไปอะไรไม่ได้นอกจากผายลมหลังจากหลับไหลมาเป็นเวลาพันปีโลกทุกวันนี้จะมีพระเจ้าและปีศาจอยู่แล้วนอนก้าวหัวรู้สึกบางอย่างที่ไม่ชัดเจนระหว่างเขากับตัวโลกแต่เขาเองก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะเดินเตะและฆ่าคนบริสุทธิ์ทั่วไปอีกด้วยในทางตรงกันข้ามเขานั้นพยายามที่จะตระหนักถึงความเชื่อที่เขามีก็เท่านั้นความเชื่อคือการแสวงหาของปีศาจทั้งหมดณเวลานั้นเพื่อที่จะเอาชนะสายฟ้าสวรรค์และกลายเป็นพระเจ้าก่อนหน้านี้เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสและเขานั้นได้ถึงขั้นสุดท้ายของการกลายเป็นพระเจ้าการที่จะได้กลายเป็นพระเจ้าเขาจะต้องเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับกระบวนการสุดท้ายและนี่เองก็เป็นโอกาสเหมือนกันนี่เป็นเป้าหมายสูงสุดของปีศาจทั้งหมดถึงแม้ว่าเขาจะนอนหลับไปเป็นพันปีก็ตามและมีแรงขับเคลื่อนโดยความปรารถนานี้เขาได้ทำการฟื้นขึ้นมาด้วยความอดทนของเขาเพื่อกระตุ้นการเรียกสายฟ้าสวรรค์เขานั้นจะต้องทำการดึงพลังผู้ที่มีพลังวิเศษทั้ง9คนในตอนนี้เขายังขาดพลังวิเศษอีก2ประเภทนอนก้าวหัวในตอนนี้กำลังเตรียมการที่จะจัดการกับคนเหล่านั้นตอนนี้ลีโอผู้ที่เป็นวีรบุรุษแน่นอนอยู่ในโรงพยาบาลไม่รู้ว่าทำไมไอ้นอนก้าวหัวตัวนั้นถึงไม่ฆ่าเขาแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่ามันมีเมตตาต่อเขาแต่ลีโอนั้นได้อ่านชะตากรรมที่ถูกกำหนดนี้ไว้แล้วเขาได้ทำการพบกับปีศาจของโลกใต้พิภพถ้าเกิดว่ามันฆ่าลีโอก่อนที่ทักษะของมันจะฟื้นฟูเต็มที่จะทำให้เกิดสายฟ้าสวรรค์ขึ้นมาดังนั้นพระเอกของเราได้สูญเสียความทรงจำนี้ไปเล็กน้อยก็ได้มีออร่าของวีรบุรุษสว่างขึ้นแต่เส้นทางของชีวิตทั้งสองคนนี้จะถูกกำหนดและให้จบยังไงกันแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปได้โปรดติดตามตอนต่อไปสำหรับเราในตอนนี้ก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมในบทถัดไปโอเคล่ะสำหรับผมในตอนนี้นะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วของสิ้นเดือนนะก็ผมไม่รู้จะลงอีก2ตอนเสร็จไหมในวันนี้นะก็เดี๋ยวมารอดูกันนะถ้าผมลงคลิปนี้ไปในวันที่ในเดือนนี้ผมจะพูดยังไงแล้วเนี่ยเอาใหม่กันแล้วกันคือแบบว่ามันเองก็สิ้นสุดเดือนแล้วใช่ไหมคือพรุ่งนี้ผมเองก็จะต้องไปเรียนแล้วก่อนที่จะเรียนมันก็ต้องไปประชุมใช่ถึงอย่างนั้นก็ตามเถอะผมเองก็ต้องไปโรงเรียนแล้วก็แบบว่าในคืนนี้ผมเองก็กะจะตั้งใจทำอีกสัก2ตอนแต่ผมไม่รู้ว่าความขี้เกียจของผมมันจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวก็มารอดูกันนะถ้าผมทำไหวก็จะเอามาลงให้เร็วที่สุดแต่ถ้าทำไม่ไหวก็ตัวใครตัวมันบ๊ายบายค่อยรอดูกันในวันถัดไปโอเคสำหรับในคลิปนี้ก็จบกันไว้เพียงแค่นี้แหละ150ตอนถึงตอนที่150แล้วโอเคก็สำหรับผมนะถ้าใครดูจนมาถึงจุดนี้แล้วก็ฝากผมได้ทำการเปิดระบบซุปเปอร์แตงนะก็จะเห็นอยู่ทุกคนสามารถโดเนทผมทางนั้นก็ได้หรือว่าอีกทางเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ในเพิ่มเติมนะครับโอเคถ้าสำหรับในคลิปนี้ก็มีไว้เพียงเท่านี้แหละอย่างน้อยก็โดเนทมาเผื่อค่ามาม่าผมด้วยก็ดีผมไม่ได้ตังค์จาก YouTube เลย
help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated. But that only makes it better, and it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around, I've never hesitated. But she's got me captivated, so the game I'm gonna play.